ครับในส่วนของโรงไฟฟ้าชุมชนเนี่ยการปรับ PDP เนี่ยเราเรียกว่า revised version 1เนี่ยนะครับจากปีที่แล้วเนี่ยที่เราครม.อนุมัติมา PDP 2018เนี่ยจะเน้นในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์นะครับแต่พอเราดำเนินการมาสักระยะหนึ่งเนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยที่เราตั้งเป้าไว้100เมกะวัตต์ต่อปีเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับไม่ถึงนะครับก็เลยจะต้องมีการปรับใหม่นะครับในตัวนี้เนี่ยเราก็ใช้โรงไฟฟ้าชุมชนเนี่ยเข้ามานะครับโรงไฟฟ้าชุมชนเข้ามาเนี่ยเราก็กะไว้ประมาณสัก1,000เมกะวัตต์ตลอดแผน 1,900 เมกะวัตต์ตลอดแผนโดยเราจะเริ่มในปีนี้กับปีหน้าเนี่ยนะครับที่เป็นควิกวินก่อนเนี่ย700เมกะวัตต์คือ1ในแต่ละโรงเนี่ยมันจะเริ่มประมาณไม่เกิน10เมกะวัตต์ใช่มั้ยครับในแต่ละโรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเริ่มกันประมาณช่วงที่เราจะดำเนินการเนี่ยในปีนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการทำควิกวินเมื่อวานก็ได้มีคณะกรรมการบริหารโรงไฟฟ้าชุมชนนะครับซึ่งท่านนายกในฐานะประธานกพช.ได้แต่งตั้งผมเป็นประธานเนี่ยนะครับก็ได้มีการประชุมกรรมการไปเรียบร้อยนะครับก็ได้มีการทำหลักเกณฑ์ในการที่จะคัดเลือกนะครับแล้วก็คุณสมบัติอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีการแถลงกันอีกทีนึงแล้วก็มีการเชิญมารับฟังความคิดเห็นของตัวหลักเกณฑ์ตรงนี้ไปด้วยนะครับว่าเราจะออกยังไงก็จะเป็นเรื่องของโครงการ Quick Win 700เมกะวัตต์ที่เราจะคัดเลือกออกมาหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นปกตินอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับก็ที่ประชุมเนี่ยนะครับก็ได้มีการเสนอว่าควรจะมีโครงการนำร่องไปก่อนการที่เป็นโครงการควิกวินเนี่ยก็จะเป็นโครงการที่ COD แล้วไม่มีสายส่งรองรับหรือว่ากำลังจะ COD ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันอาจจะช้าไม่ทันการเนี่ยนะครับเราอยากจะมีการทดสอบในเรื่องของโรงไฟฟ้าชุมชนนะครับก็ได้มีการมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจ2แห่งนะครับคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปดำเนินโครงการที่เป็นโครงการในลักษณะทดลองซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีโรงไฟฟ้าชีวภาพโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพที่เป็นย่าเนเปียมาอยู่เนี่ยที่ทับสแกประจวบคีรีขันธ์ขนาด1เมกะวัตต์อยู่แล้วนะครับก็จะไปเปลี่ยนทดลองปรับปรุงพันย่าอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับแล้วก็ให้มีการผลิตไฟฟ้าขึ้นเข้าระบบมากขึ้นแล้วก็เข้าสู่ระบบประมาณ1เมกะวัตต์แล้วก็มีการคุยกับชุมชนรอบๆในการพัฒนาพันธุ์หญ้าเนเปียแล้วก็ให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้านั้นเนี่ยเป็นทำซัพพลายมาส่งให้กับกฟผ.ในลักษณะคอนแทคฟาร์มิ่งแล้วก็มีส่วนเข้ามาถือหุ้นในโรงไฟฟ้าอันนี้ด้วยก็จะเป็นโครงการทดลองอีกอันหนึ่งที่กำลังจะสร้างก็คือโรงไฟฟ้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่แม่แจ่มนะครับก็จะทำจากสั่งข้าวโพดแล้วก็มีนโยบายว่าในการทำจากสั่งข้าวโพดก็ตามเนี่ยเราจะไม่ลุกป่าเพิ่มไม่ใช่ว่าเดี๋ยวได้ราคาดีแล้วก็ลุกป่าแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้เกิดการปลูกไร่เลื่อนลอยก็คือลุกที่เข้าไปเพื่อจะปลูกข้าวโพดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสั่งข้าวโพดก็จะใช้ซัพพลายของสั่งข้าวโพดเนี่ยให้หมดแล้วก็มีการปลูกพืชที่เป็นพืชพลังงานอย่างถูกต้องมาเป็นชีวมวลเนี่ยในการทดแทนเช่นไม้โตเร็วใบไผ่นะครับหรือเป็นหญ้าเนเปียพันธุ์ที่ใช้น้ำน้อยตรงนี้เนี่ยเอาเข้ามาดูในการพิจารณาด้วยอันนี้ก็จะเป็น2โรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ก็จะมีอีก2โรงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เขาให้บริษัทลูกคือ PEA Ncom เดิมดำเนินการเป็นโรงไฟฟ้าประชารัฐที่แม่ลานปัตตานี1โรงนะครับแล้วก็เป็นโรงไฟฟ้าที่บันนังสตายะลาอีก1โรงนะครับประมาณขนาด3เมกะวัตต์ก็ได้มีการมอบหมายให้เดินหน้าในลักษณะโครงการทำร่องตรงนี้ออกไป
ครับโรงไฟฟ้าชุมชนก็จะมาดำเนินการเราก็มีการกลับมาสู่แผนนะครับก็มีการปรับแผน AEDP ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนเนี่ยให้สอดคล้องกันแล้วก็ปรับสัดส่วนโรงไฟฟ้าสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนที่กำหนดไว้อยู่ในแผน PDP เนี่ยให้เหมาะสมเพราะในแผน PDP เนี่ยมันจะมีโรงไฟฟ้าที่เปลี่ยนจากถ่านหินมาใช้ก๊าซอะไรต่างๆแบบนี้ด้วยก็มีการปรับให้เหมือนกับ lowering นะครับให้เข้ากับสถานการณ์จริงมากขึ้นในส่วนของแก๊สแพลนเองเนี่ยก็จะดูในเรื่องของการนำเข้า LNG นะครับว่าปริมาณการนำเข้า LNG ตอนนี้เนี่ยมีการนำเข้ามาเนี่ย11ล้านตันแต่ในอนาคตอีก20ปีข้างหน้าซึ่งก็จะมีการนำ LNG เข้ามาใช้นะครับแล้วก็มีการทำ LNG terminal ต่างๆเหล่านี้เนี่ยอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยปริมาณการนำเข้า LNG เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นจาก11ล้านตันเป็น30กว่าล้านตันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมานั่งดูดีมาในประเทศด้วยถ้าเผื่อดีมาในประเทศเนี่ยน้อยกว่าตัวซัพพลายที่เข้ามาเนี่ยเราก็จะดำเนินการในเรื่องของการทำเทรดดิ้งทำการค้าส่งเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยในตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็น small scale break ออกมาเป็นรถบรรทุกหรือโดยรถไฟซึ่งในอีก 5-6 ปีข้างหน้าเนี่ยรถไฟทางคู่สายแหลมฉบังขอนแก่นหนองคายก็จะเสร็จตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการขนส่งแก๊สที่ไม่ต้องทำโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นท่อแก๊สได้นะครับก็สามารถที่จะส่งผ่านทางรถไฟไปได้นะครับซึ่งต้นทุนถูกกว่าแล้วก็ไม่ต้องทำ EIA หรือว่าไม่ต้องดูผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมก็อันนี้ก็จะเป็นแผนในการปรับนะครับอีกอันนึงก็เป็นแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อนุรักษ์พลังงานนะครับก็ EEP ก็จะนำเสนอไปในวันนี้ขาดอยู่อันเดียวก็คือ Oil Plan ซึ่ง Oil Plan ก็กำลังทำอยู่นะครับเพราะว่าจะต้องปรับให้เหมาะสมว่าเรามีการใช้ไบโอดีเซลกับเบนซินจะมีการใช้ Ethanol เพิ่มขึ้นจากน้ำมันเบนซินตรงนี้นะครับดีเซลไบโอดีเซลเบนซินจะมีเอทานอลที่ทำจากมันสำปะหลังกับทำจากกากน้ำตาลตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะต้องดูว่าวิธีบริหารจัดการในการใช้ตรงนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างไรค่ะแต่ทำไมค่าไฟเดิมทีเราบอกว่าเราจะดูแลค่าไฟไม่แพงขึ้นแต่ว่าอันนี้แพงขึ้นเกือบ8สตางค์อันนี้ก็เป็นการคาดการเอาไว้นะครับแต่เราดูด้านเดียวนะครับว่า8สตางค์เนี่ยทำให้ค่าไฟตรงนี้กระทบเพิ่มขึ้นแต่ในเรื่องการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในรายได้ของชุมชนเองต้องอย่าลืมว่าทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับฐานรากที่เป็นพื้นฐานของสังคมเราเนี่ยได้มีรายได้เพิ่มขึ้นตรงนี้เพราะผลประโยชน์ตรงนี้ตกเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมานั่งดูกันนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าตลอดแผนตรงนั้นเนี่ยไฟฟ้าชุมชนตลอดแผน 1,900 เมกะวัตต์หรือว่าอีกภายใน 3-4 ปีข้างหน้าประมาณ700เมกะวัตต์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเบลนด้วยแต่อย่าลืมว่าโรงไฟฟ้าผลิตจากการนำเข้า LNG ตอนนี้ราคาถูกมันก็จะต้องเข้ามาเบลนเทรดออฟกันว่าอันนี้แพงอันนี้ถูกอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่าไฟเนี่ยผมคิดว่าถัวๆกันไปแล้วเนี่ยเราน่าที่จะบริหารจัดการให้มันสเตเบิลได้ก็คือหมายความว่าไม่ได้เพิ่มขึ้นถ้าเรามองด้านเดียวมันเพิ่มขึ้นสำหรับโรงไฟฟ้าชุมชนแต่ท่านมองดูสิว่าตอนนี้เนี่ย LNG ที่นำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยเราเคยพูดถึง8เหรียญใช่ไหมครับ8เหรียญต่อหน่วยนะครับ7เหรียญต่อหน่วยแต่เอาเข้าจริงๆราคาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่2เหรียญ80ต่อหน่วยบวกค่าขนส่งอีก1เหรียญก็ยังไม่เกิน4เหรียญเลยถูกมาตั้งครึ่งนึงแล้วพวกนี้ก็จะต้องไปกระทบในเรื่องของอัตราค่าไฟตรงนี้อยู่ดีเรายังมีไฟฟ้าพลังน้ำที่เราเอามาจากลาวราคาถูกอีกตรงนี้เนี่ยนะครับ
เมื่อเราทำภาพรวมตรงนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าจะไม่กระทบอัตราค่าไฟในระยะยาวแต่ถ้าเราพูดถึงด้านเดียวว่าโรงไฟฟ้าชุมชนใช่เพิ่มขึ้นเราต้องเอาอันอื่นๆมาแบรนด์อันที่หนึ่งอันที่สองการเพิ่มขึ้นนี้เนี่ยต่อให้เกิดการกระจายรายได้การเพิ่มขึ้นของรายได้ในชุมชนที่เป็นระดับฐานรากของประเทศตรงนี้ด้วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ต่างจังหวัดที่อยู่ในชนบทห่างไกลตรงนี้ผ่านโรงไฟฟ้าชุมชนผ่านพืชพลังงานตรงนี้ขึ้นมาด้วยครับ